คือยังนั่งพิพิธซ่าอัมพีจมูกดอกบาสหายยังนั่งประดับสำคัญเตลือโรคสัญญานั่งก้าทเวโรควินิชัยพิธีบังการนั่งพิธีพิจิบาลสมจิมเรียบส่วนโรคประจำดัจจ์บ้าสมจิมเรียบส่วนนะใส่ปิจันดานั่งจูนรวมเจ็ดขมายนะสลับต่างหอจ้าจีประทับนี่ขยมสมเจริญโรคประจำดัจจ์ช่วยจิมเรียบจูนสังแคบตัวตัวอัมพีจมูกหรือดอกบาสนี่หายประต่อมาติดการปฏิบัติเยื่อนั่งเจริญโรคประจำดัจจ์ช่วยบ่อสไลล์หลงอัดเตลือจมูกในมวยเจี๊ยบต่อจ้าสมเจริญจ้าดังใบกับมอยขอการตัวสนาวิดโอทำไมไม่สมใจ subscribe รู้ใช้จัดเลยรูปปั้นดังบาดเมียนจำนวนตุ่มเปิลกระไรแต่ยมโยงบทสังขารคนน้องเพลนี่คือท่าทีมวยคือท่าเอาไว้ตัวหรือดองบาดนั้นหรือดองบาดนั้นคือมอกปีสไซชิมขมาเลยนั่งก็หอมลีจมูกคนนี้ได้ดองในขนมกุ้ยตุยปุบเวียนบ่อยยืงในกูดนั่งแก่หาท่าเร็กตมนั่งนี่แต่ใส่เชียมก็หอมขมาดีคนนี้นั่งวิมีนตั้งปียืงในขนมใจปูมันได้เนาะไอ้เบียจีระบบทอมันได้ในขนมกูดนั่งวิมีนแต่ใส่เชียมหายมีนเชื่อจีเลกาได้เชื่อตุ่มนุกทำไมตุ๊บจะใส่เทียมนึงเอาวินเลยนึงมวยกันไล่การได้การได้จมือมาหรือดองบานนั้นคือถ้าได้สาได้สาวิมีนกาอันซอยในขนมจีเลกาได้ตุ๊บโตได้โตจะใส่เทียมนึงให้ได้ใส่เทียมนึงเดี๋ยวปองหลังก็การได้เชื่อจมือหรือดองบานหนึ่งหลังหรือดองบานนั้นคือถ้ามีนเรียงด้วยบางยังเติมมือดามดงในครางครางครามดามดงนั่งเมียนหรือสบียบไม่แต่ดามดงยังเคยนั่งคือทางหรือดงบาดคือดงเชิงหายใจหรือดงบาดนั่งเติมชื่อใบชมไนหรือมุ้ยเชื่อหรือดงบาดในครางครายตีปีหรือบาดดงบาดในครางขนมทีใบคือทางดงบาดหรือดงบาดเรียกถึงขนมพองกลายพองหรือดงบาดแต่ขังขนมนั้นก็ใช้แต่จะบูนถนัดเตียนถนัดทีมุ้ยคือทางหรือดงบาดเป็นในกรอบในขนมกระสาในขนมรุ่นหรือบุ้นนั้นในขนมไรตมนั้นทีปีคือทางวิ่งอาจจะเจนมากลายเป็นได้ยังจุกปัญหาที่โจ้ตัวเป็นกลุ่นไหนทีใบคือทางวิ่งเจนมากลายเป็นได้ยังตรังจุกไอ้ปัญหาวิ่งอัดโจ้กลุ่นไหนตัวยังรุ่นวิ่งโจ้เวงทีบุ้นคือทางวิ่งวิจัยมาละหดนายวิอัดรุ่นโจตบานเนี่ยคือจอบแกงหนึ่งละหดอันนั้นคือที่บุญตามมีนเทประมาณเนี่ยได้การจมือนั่นคือถ้าตามสถิติปีพุ่มโลกเกิดโรคจะเกิดป่าเชียบุญไปพรำเพียรอยในปีชีชวนปีพุ่มโลกมีนไอ้โรคสัญญาณการรื้อดวงบานตามการปฏิรื้อดวงบานนั่นมีนสั่งตะกรุบเนี่ยบ่าก่อนแต่ท้ายเพียรฉลามคือถ้าอัดมีนเช่นโรคสัญญาดีโดยเฉพาะโรคสัญญาเนี่ยแต่การชื่อจับแต่จะตึกโนโดยสารจมือนั้นคือทำเมียนแต่ไปเจ็บปูนแต่ปูนแต่พรำพี่รอยหายพี่ฉลามคือท่าฉลามที่เนี่ยแต่อายุฉลามปีสายจะพรำแต่หกสิบพรำฉน้ำโดยสารไว้โดยสารทากาออนสายในชิลิกาในขนมกระสาคูนั้นบัวจะใส่เชียมนั่งมีเมียนธรรมดาได้บนใต้วิ่งเมียนเชียริกาตุบโตตุบตัวกมอวิทยาเชนมาบนใต้ดาวยิงอายุชราเตอร์เชียริกานั่งวิกซายวิกซายเธอก็ทั่วไอ้จะใส่เชียมนั่งวิทยาโจมาก็ยังเคยเชียจุ่มงูไอ้รูดองบานนั่งเตอร์ที่พรำคือท่าโรคสัญญาได้เบิกการได้นอมเอาการได้ยังดังทายยังการไอ้จุ่มงูนั่งคือท่าเพราะแต่วิมีนโรคสัญญาหมองบานยังดังที่ฉันยังอดดังได้คือถ้าโดยเฉพาะแต่การนั้นการมาปีแต่สายเชื่อมนั้นเรื่องลังเรื่องทมเชียงมนบางจังที่วิโรเลียหรือก็ได้ปัญหาคลังเชียงคือถ้าเปลือดวิมีนเชื่อมเกาะในขนมสายเชื่อมหนึ่งการวิมีนเชื่อมเกาะนั่นคือถ้าไปเทยชื่อจับคลังนะโดยเฉพาะเป็นน้องไอ้ได้ยังดังแต่ยังการจมือหนึ่งใช่ไม่ยังที่บ้างมีได้ทาปีมุนมาเนี่ยจมือนั่นคือมันไอ้ดังครวนทักครวนไอ้การจมือหนึ่งได้ลูตราแต่มีนเชียดอมไซด์ด้วยกลมมีนเชียจะการชื่อจับมันจะได้ดังบ้างการนำมีนเกาะในขนมสายเชื่อมหนึ่งเป็นน้องได้ยังดังบ้างมันจังที่ได้ซา
ตัวสายเชียมนั่งวิเลียนเชิงมะคร้าววิเลียนเชิงมะคร้าววิ่งเพื่อเอายื่นปะบะจุดกลายนั่งสมาร์ทหายน้อยหายวิ่งเพื่อเอาละม้อเพื่อเอาหาเอาชื่อวิ่งเรียงสายติดจุยนั่งกลายกับหายติดจุยนั่งเป็นนั่งให้ได้ยังดังทายยังมีการจึงมือจึงมือระดมบาดนั่งที่พรามคือทำมูลเฮดแต่เพื่อเอายังการจึงมือนั่งเพียช้างคือมันดังชบาเชียวไว้ได้จีเนะบังการเรื่องนั้นปัญหาเกิดดังท้าจึงมือนั่งเพียช้างแต่การจึงเนื้อจึงพูเนะแต่ไอ้มีนายุช้างอายุช้างจึงปีสายสปรามถึงหกสปรามนั่งไอ้จึงพูแต่เนะแต่มีนตุ่มงนมีนเปรียยังมีนตุ่มงนนั่งคือท้าช้างแต่การในจึงมือนั่งให้รู้ก่อนเนะแต่ไอ้ตูลมุพี่ช้างก็ได้จำน้อยใบนั่งได้ช้างได้เนี่ยได้เมียนชื่อจงอื่นนั่งก็ได้ช้างได้ที่สังเกตเครื่องปนแต่ตามกาปัดได้เรื่องได้แฮดเอาไว้ได้น้อมเอาการจงอื่นนั่งแมนเทนคือการกีดังมันสบายดีให้จนกาเวียยูยมร้องไปไอเจ้าตรงนั่งได้เนี่ยได้เมียนชื่อจงอื่นดูสั่นในอ่างตะเกียหรือเนี่ยได้องคุยยูเป๊กหรือก็เนี่ยแต่คอมพลังเลือกสมมติครั้งโดยท่านเนี่ยทุกการได้เลือกระบบทุกคนนั้นให้หรือก็เนี่ยแต่ตึงกุยเพื่อได้ยินตึงบอดยึงทอมยึงกุยมือสายในขนมประตูตึกอยู่นั้นติดรู้ท่าการจะยึงกุยมือสายนั้นดูเพื่อไอ้บังการไอ้สมพิษในขนมไอ้จะสายเชี่ยมขนมกุยกูดอยู่บางยึงนั้นหรือนั้นโดยที่แกโดยระเบียบแกจะเทินกันเธอในแกนั้นโดยท่าเป็นยังมุนกีบอมเชียมโยปีขนมสายเชียมยังกีโยกไก่ซูมาจองในเครังเลือดใดนั้นดำไปตุบเชียมเอาเวียสายเชียมเอาไปตองนั้นกีสนกจ่าขณะยังกุยอยู่ในขนมกลายบอดเชียมทอมนั้นคือท่าโดยกีจองสายเชียมยังไงจังให้บางเชียร์อาจบังการไอ้มีนการจึงรื้อดงบาหนึ่งที่ประมุ่ยที่พี่มุ่ยอัมพีโรคสัญญาโรคสัญญาเพี้ยฉลานคือถ้าสายสะเพียร้อยในเนี่ยได้การจึงรื้อนั่นคือถ้าอัมมีนโรคสัญญาเด็ดปนท้ายบัตรเซนเซมีนโรคสัญญาที่มุ่ยได้เกี่ยฉลานจึงเกี่ยคือเชียมสระโดยเกี่ยกัดดิสระกระห้องชะอาละมองให้บัมจังเกี่ยมีนโดยถ้าเจนสบายดูก็วิมีนไอ้ละมุ่งได้ประหลาดข่าวอ่านอับข่าวตัวน้อยบ่อยเยอะนั่งไอ้เชื่อพี่พูดวิปบาจุดกลายนั่งตึกหรือโดนบ้านนั่งไปเจนมาทางกลายกระซากูนั่งเต้วิปบาจุดให้จุนก้าใส่ละมุ่งได้นักนงเลยนงกระซากูนั่งวิเล็กเจนจริงมั้งยังให้ไปทัวร์ไอ้ประหลาดข่าวตัวน้อยเนื่องจากโรคสัญญามวยเทียมวยได้มาโรคสัญญามวยเทียดคือช่วยไอ้เวรมอกกระไรจะกูดนั้งกระไรจะสาคูดนั้งให้คือก็กระหายเบียบซาหรือมอกเบียดโดยมีนดอมไอ้ในขนมโดยท่ายังดังทำมีนไอ้ในขนมกูดบ่อยยังจังให้ท่าเบียโดยท่าเบียจูดมันสะอาดอันนั้นคือเออเจอโรคสัญญามวยเทียนโรคสัญญาได้เมียนแต่ทั่วไอ้จับอารมณ์จริงๆคือเธอการชื่อจับอย่างคลั่งชื่อจับอย่างคลั่งคือเธออัดดังอัดเมียนกายซ้อสำหรับไงมวยพี่ชายฉันท่านได้ยิงตุลมุคลั่งยังเคยดอกไทยนั้นจุ่มเมาสำหรับต่อวิชื่อริคลังเมนเทนคือเธอนั้นเจอโรคสัญญาบานในท่าวีเมียนเชียมเกาะในกระนองนงชิมก่อขนาดชิมก่อในขนมเต้าเวียล้างไอ้ปางคลังแมนเทนเต้านั่งให้ได้ถั่วชื่อการก่อสังกัวมือยิ่งดังเตยดังท่าถือดองบานในทางขนมกู๊ดก็ท่าเวียมันชื่อได้ปีพัวแต่เวียขมิ้นจะใช้ประสานในขนมหนึ่งหรือดองบานได้ชื่อจำแมนเทนคือดองบานได้ในทางกลายกู๊ดได้เวียในทางกลายไอ้แก่ไอ้สโนว์แฮมร้อยที่พวกกระไรคลายนั่งเชียร์สบายยืนธรรมดาโดยสบายได้สบายเชิงยังให้สบายนั่งวิ่งเมียนสายประสานฉลาดให้สายประสานนั่งถือเอาชิวจับโดยฉะนั้นเพื่อรื้อดงขังกระไรวิชิวจับปนแต่รื้อดงขังขนงวิอัดชิวจับที่เล็กเล้งแต่การนาตึกดงรื้อดงนั่งวิทะเลจังเมาวิทะเลจังเมาให้วิไอ้ละมัวเต๋อเราละมัวเต๋อวิไอ้วิเต่าเชียร์อ่ะลุยหรือดองบานนั่งเป็นนั่งให้ได้เบียชิจับบ้าง
จำนวนที่ผมเปิดจังการเพราะคือทางอันปีโรควินิจฉัยโรควินิจฉัยมันประบาดได้มากคือทางดำไปดังทายังชื่อตึกโดมชื่อไอ้จงือโรงพยาบาลหรือก่อนนั้นคือทางติดตามและคณะปีแซ่ระบอโรคเนยามันยังและคณะคือคณะปีแซ่คือทายังเชี่ยมเคยเชี่ยมก็อ้อมใช้โดยเกิดกัดโดยเกิดกัดกอมอนยังหรือก็ระมัวหรือก็ซาหรือก็นองนั้นไอ้หรือก็ประบาดไอ้สมาร์ทกลายนั้นเดียมีนประหลักเข้าตลอดนั้นหรือก็ชื่อจับคลังเป็นนามวยนั้นก็นาคาคืนจุ่มเงินชื่อเดียมนั้นเกิดดังกีเทกาสองสายอ่ะสองสายไอ้หายมาอย่างเทียบคือท่าได้สำคัญประพจน์ในขนมกาได้โรควินิจฉัยสำหรับสำหรับไอ้หรือโรงพยาบาลนั้นคือท่ากาตรีรอกรีรอกดำไปไอ้ไอ้ดังท่ามันแม้นที่จงเงินเซ็งเซ็งเทียดดีพรุ่งจงเงินเซ็งเซ็งเทียดจังการวิมีนเพียบทุนทองเชียงจงเงินที่มุ้ยได้สมบูรณ์เชียงเก๋คือการเพรสไบแก่ท่าเอโนฟิชัวนั่นคือท่าเวียดดัดสไบโดยกิโยไอกระบาดกัดยังคือท่าเวียให้จงเงินนั่นคืออาสาชาวคะแนนให้การให้ได้ยืงฉลอมท่ามาปีเตยรดงบานมันแมนรดงบานได้คือสบายนังวิเพร่บ่าขณะสบายนังเพร่ทั้งวิตีมุ้ยก็ท่าวิทเฟอไอเชียมสอสอโดยเช่นยังปัจจัยตีก็ท่าวิชื่อจับสากตกมองอันนั้นคือท่าเชียสัญญาท่าเพรสบายให้เพรสบายนั้นจงกล้าวิมินเตยจมุ้ยนังรื้อดงบ้านได้ปัญหาจังการวิสเปรย์ครูนัยวิคมินจากมันคมินมูลค่าเอาไว้ได้ปัญหาพิจารณ์ฉลองแต่เตะตรงนั้นการได้ยืงตุนละโมกมาดูละโมกหรือก็การได้ยืงเรียรำไรหรือก็เรียมาดองมาดองการได้ยืงเรียคลังเตยวิจุฉลองดองเตยปีนั้นจะอาจเปรย์สไลค์น้องเป็นเตยวิทย์เอาจังเชียมโดยยืงการไอรื้อดงบ้านจังมายาทิศไอ้แต่ยืนเธอไอ้ดังทำเหมือนแม่ชีรูดออกมาได้คือทวีเมียนตะบายนักนงกษัตริย์กูนังหรือก็เมียนดอมดอกสักแก่แต่พอลิปหรือก็เมียนไอ้ทะเลกษัตริย์เลียนกษัตริย์ไอ้เชียงเมาหรือก็การมหาริหรือก็บัญชังที่การจงเลี้ยปุ่ยนหรือปุ่ยนทอมปุ่ยนโตนักแก่ท่าโดยเชื่อแก่ท่าออสซาติโคไลติสนั่งไอ้โครนดิซีตาคิดทุ่มไม่ดำไปไอ้เราเคยที่มุ้ยก็ท่าเป็ดแก่ไอ้เคยบ่อยไอ้ไอ้ปีนิดตาจะมองปีนิดตานั่งก็ท่าแก่ไอ้มือทั้งก็เคยจะมองเคยรื้อดงบานนั่งแก่เป็ดแต่เมียนกาพิซซ่ามือทั้งดังตาชีรื้อดงบานไอ้จุดจีก้าเนี่ยคลาครูไปคลากอดก่อนมือปีกไรไอ้ปนังครูครานี่ตอนเตียงจับเตียงหายไกลกระซาตูนั่งไอ้วิญญาณเจงปีกเนี่ยมาดำไปมือตะขังขนมมือตะเคยกีตาอาจเคยหรือโรงพยาบาลนั้นหรืออาจเคยเพรสไบนั้นหรือก็เคยอาจจะดอกสายโตในขนมสบายนั้นหรือก็เคยไอ้กุ้งรวมเจงเจ้าเคยรวมกุ้งหรือก็อาจเคยมาดิให้มีจุดงื้อมุ้ยได้สมบูรณ์ได้คิดไปเสียจุดพูนเนี่ยได้การเอชไอวีนั่นคือหาตาคอนเดโลมาตาอะคิวมานาตาคือมีรูเซมอนรูเซมอนนั่นคือท่าโดยยืมมือใจโดยรูเซมอนยังน่ะแต่ท้ายไปอาจเคยเอาเชียมจังได้โดยจะยืมจะล้อมท่าเชียร์การจุดงื้อใบดงรูดงบาดบาดตาที่ทำไม่ดำไปเมื่อเคยที่ตาที่ไอ้ครูเป็ดที่ไอ้ยกจงออกได้ลูกโจทย์ขนมทวีละโมนั้นขนมสาคูนั้นเธอคือทาเสียบเธอคือมันไปดองไอ้รื้อดองบาขังขนมเสียบเธอมันเคยได้บาปที่ผู้ผิดตุนต่อแต่รื้อดองบาดนั่งเรียนเมียนเชียมเกาะกระนั้นเมียนเชียมเกาะเสียบเธอเคยกระตัวทำเคยเดียวเรียงเรื่องบาหายเบียชื่อดิฉันได้คือลูกไตโจเตอร์กี่อายดังให้เปอร์เซ็นต์ที่ขนมกระซาคูดังเวียนเมียนมหาริกการายิงลูกไม่เรียมไตโจเตอร์คือท่าอายดังบานการได้ลูกไม่เรียมไตโจเตอร์ขนมคูนั้นเชียร์จมน้อยจมคันนะไอ้เนี่ยจมือฉลาดแต่เอียนขมะให้ครูแปดก็เอียนขมะได้ขยมนึกจำไอ้เคยครูบอกขยมมันเนี่ยก็ชั่วลูกชุนเชื้อ
ดรจูนจื้อนั่งกอดแบบท่าเนี่ยไอ้กงคลายปละได้บทท่านเนี่ยไอ้มันจองคลายปละชั่วโมงระบายเนี่ยไอ้ที่หลังจึงกอดยีจมพัวโกนเฟตโกนซาเรียนกรูเฟตบันไดท่าบทท่าจองเมียนปัญหาในขนมกูนั่งเคยแต่ยกได้นั่งลูกโจลแต่ขนมกูนั่งดำใบรีโรคไอ้และขณะมวยได้แก่ไอ้เมื่อเคยบ้างเก็บคือเมียนประดามยางเก็บบ้าโจลกษัตริย์กูนั่งเมื่อใส่โจลแต่ขนมไหลกษัตริย์กูนั่งแก่ไอ้เมื่อเราเคยรื้อองค์บาทขังครองบานจงกลายประพอดคือทาเกอาจยกเปอร์ชโลเกี่ยวกับทาโคโลนอสคือปีหรือก็ flexible ซิงโลนอสคือปีบนท้ายกิจการปลาระเบียบนั่งต่อแต่เนี่ยนั่งอายุฉลาดเชียงสามเชียงสายสับฉน้ำคือเนี่ยนั่งเมียนแหลกหนับเซ็งเซ็งเทียดโดยท่าเมียนโรคนั่งเวียจมือรำไรเมียนสระตุ่มงวนหรือเมียนกลัวซาได้เมียนการมหาดิจิตุเวียนทอมหรือก่อนเนี่ยนั่งทรมีนชื่อจมือเรียบตุเวียนเชียรำไรโดยเชียออสไลติกอลไลเดสุขโครนซีเทียดามนี่เชี่ยจำนวนสำคัญสำคัญบาเมียนจำนวนขยำนั่งตัวฉลาดบ้าบางคนว่าขยมจังสู้การลุกจะเป็นจะปีการชิบาจมือหรือดงบาดขยมแต่ไม่ร้องปลุกขยมสับไงก็ปุ่งไอ้การดงบาดนั่งวิ่งชะน้ำเชียงนะจังปีเชียงบับจึงเมาวิ่งมีนตะบงยมอาจารย์ปลอมได้ดอกปีเรียนติดเต้ขยมกระทาวิอัดไอ้บับจึงเต้จะจะปีเรียนเรียนตะเรียนหายวิ่งหนึ่งเล็บได้ครูเนี่ยได้แล้วตอนใส่วิทยาหมอกคลังยังตอนขยมเยอะได้จมลุยปีเรียนหายยมอาเทียนดอกคลังคลายจึงก็เทียนเจี๊ยนะจังยมสร้างตัวลูกจับมันได้ตายมันร้องตาลูกสิงห์เวียนเวียนลูกจับเรียบว่าแต่ชั่วโมงไงวิเชษได้ในมันจะลุกถือกระบาลให้หนึ่งแกะตอนหนึ่งกะจะออกปุ๊บบัดเชื่อมจุดดำเป็นปีท้ายมันบัดมาดองมาโฮมอาหารหนึ่งวิเชยหรือมุ่งหนึ่งวิเชยที่อาจบัดเชื่อมทางใจบริมุ่งหนึ่งกระเดียนคือบัดเชื่อมอาจจะยังเหมือนแต่กระหม่อมเชี่ยมเติมจุดมาเมาแต่จังอะไรวิเชยครั้งลูกจะเด็ดยมจังซัววิธีเชี่ยมามองหูลุยดับเป็ดที่อาจกัดที่อาจยังไม่มีบ้านบันไดวิเชตอนหนึ่งปัญหาทุกทุกภาษาเติมยมยิ่งตอนเราเติมการละไม่เยอะได้ตรงทุกไอ้เจ้าบางยิงคนบาดเจ็บไปอยู่ยังเอาเวลาในยังบาดเจ็บตาทำขมายเราตาทำขมายเท่าเวียบอดเซลมีมันสุดที่ซ้อนนำไปออกจองซื้อหนุกยันเดต้าดาวมีนทำเอาไว้จะอายลุยตื้อรู้ยิงกบเชียบายบานได้สี่จองส่วนที่มวยไอ้ปัญหาในการรอไงเนี่ยแล้วเพียงการมีชั้นจริงตาถึงมันจะไม่ที่บาเราวิเชียเอาพวกยังบาดเจ็บมาต่อเยอะใดนั้นช่วยคนไปโจมแทนเตอร์จมวยบานมันไปโจมบานลึกเป็นบ้าบ่าจะยังเมียนกำบิทีเฉลยสกายคล้ายในยิงลีหรือนี่ปัญหาเข้มก็อาจจะประโยชน์บางกระได้บ่าปัญหาท่อมผมพ้นหรือขนมหรือดวงบ้านคือแต่ตรงหนึ่งขี้เดียนบ่ยิงดอกสไลด์ปัญหาขี้เดียนบ้านคือทายิงดอกสไลด์ปัญหาหรือดวงบ้านแต่พิชรานบ้านไงพิชรานคือทาเกมันจำบัดเบียกาติคือทาอาจปลาระเบียบยิงเพื่อไม่เอาอิลมุยิงนั่งก็มาขี้เดียนเต๋อวิสูรังไปไงตาอยู่ทั่วไม่ดำไปก็มอยลมุนังเครียดคือทำไปแตะตรงนังมาหอบอาหารบอกยืงให้นังจำนวนตึกได้ยืงพักยืงเธอมาหอบอาหารยืงเธอตัวตัวเทียนอ่อนเมียนชีดแก่ไฮไฟเบอร์ชีดสายฉลาดชีดสายฉลาดนั่งคือพิจารณ์คือพลายเชื่อครุบยางต่างอ้อพลายสไฟพลายละห้องที่เป็นใส่คือทำไปอาจุยบานยืงตัวตัวเทียนพลายเชื่อบานฉลาดปลายบานฉลาดหายยืงเธอตัวตัวเทียนตักจมูกน้องเปย์จมูกคะแนนนั่งหายบัตรสัญชีย์ยืงเลยตัวตัวเทียนหายเวียนน้อยใจนึกแต่ระบบนั่งเวรื่องตัวที่จงการยิงอาจจะเล็บพักนำกระตุ้นมาสนามกระตุ้นโดยเฉพาะสนามแก่ตามเมนมิวโซเมนมิวโซนั่งเชียร์สนามกระตุ้นได้เวียนเชียร์จะใส่ในขนมนั่งคือยอมมาลีตักตื้อหายคือพักตื้อเวียลีจมูกตักมาไกลทมตื้อเวียทื่อไอระบบยังเชียร์ละหดมาเพราะแต่นั่งเธอพักนำละหดละหดเตอร์มากระไรยังระบบนั่งยังเชียร์คือทายยังลมุ่งนั่งไปเช็งเมาส์วิวมันฟื้อไอ้ป่าตังกิ้งบริษัทโรงพยาบาลนั่งปัญหาคือท่าลมุ่งการนาลมุ่งวิวรังวิวฟื้อตีมวยคือท่าฟื้อไอ้ยิงปรังขณะยิงปรังคือท่าวิวบังการสมเพียรในขนมบริษัทโรงในขนมสายเชียมบริษัทโรงพยาบาลนั่งวิวฟื้อไอ้เป้าขณะฟื้อไอ้เป้าหายตีมวยตีปีขณะยิงลมุ่งนั่งวิวรังขณะยังพลังใจม้าระบุนั่งใจม้าเวียเตอร์เทอร์ระบุสบายนั่งเวียเทอร์กับกัดสบายนั่งเวียดัดสบายนั่งตื้อเวีย
ធ្វើឲ្យជំងឺនឹងកាន់ទៅឡើងធូនឡើងហើយកាលណាសរសៃនឹងវាប៉ោងខ្លាំងយូរហើយវាក្រចេញហើយវានៅភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍វាអាចមានឈាមកកកាលណាវាមានឈាមកកនៅក្នុងនឹងគឺថាជាបញ្ហាខ្លាំងហើយវាធ្វើឲ្យឈឺចាប់ខ្លាំងហើយវាមិននិយាយនឹងរុញចូលទៅវិញបាទរុញចូលទៅវិញហើយជួនកាលអ្នកខ្លះកាលណាឈាមកកនៅក្នុងនឹងភាគច្រើនវាបាត់ទៅវិញខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែជួនកាលត្រូវវះជាបាទត្រូវវះដើម្បីកាត់យកកន្លែងនឹងចេញដើម្បីយកឈាមនឹងចេញដើម្បីឲ្យវាឈាបានហើយត្រូវដឹងថាបើខាន់កិច្ចការដែលយើងធ្វើទាំងអស់ហើយវាមិននៅតែឈាមនៅមានបញ្ហាទៀតគេអាចធ្វើវិធីវះកាត់ក៏បានដែរប៉ុន្តែមិនបាក់គេតាមការប៉ះតែគេមិនយើងកំហៅវះកាត់ពីថាវាវិធីដែលគេយកសរសៃនឹងចេញងាយបំផុតគេអាចធ្វើនៅក្នុងពេទ្យមន្ទីរ clinic បានគឺថាមានគេដាក់ពិសាដាក់ដូចតែទីយោមួយចូលទៅក្នុងនឹងថៃគេបឺតយកគេដងបាត់ចេញមកហើយគេបញ្ចូលកៅស៊ូបាទកៅស៊ូទៅវាចងកន្លែងហ្នឹងទៅហើយវាជួខ្លួនឯងដូច្នេះមិនវិញនឹងធ្វើប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺថាតាមការពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺថាមិនចាំបាច់ទៅដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេហើយខ្ញុំមិនសូវដែលបញ្ជូនអ្នកជំងឺរបស់ខ្ញុំឲ្យទៅវះកាត់ទេបាទចា៎យើងនឹងចា៎លោកចាំដិតយើងនឹងវិភាសាតាក់ទងជាមួយនឹងវិធីព្យាបាលហ្នឹងចា៎ជាទីរំអិតតែម្ដងគឺនៅខែក្រោយបន្តទៀតចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកវិចាំដិតទទួលយកប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបទៀតគឺលោកលីលោកអញ្ជើញមកពីខេត្តសៀមរាបចាសូមជម្រាបសួរលោកលីចាសូមអញ្ជើញលោកមានសំណួរសួរទៅលោកវិចាំដិតចាបាទជម្រាបជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកជាដំបូងខាងនេះផងបាទលោកអញ្ជើញទទួលនេះហើយខ្ញុំអត់ចាំទៅវងវិញចាសសូមអញ្ជើញចាសទូលោកគ្រូថាជំងឺរោគដងបាក់តើបង្កឡើងដោយបាក់តេរីឬមួយក៏វីរុសលោកគ្រូតែប៉ុណ្្នឹងទេចាបាទតាមការប្រទេសវាមិនមែនជំងឺរោគដងបាក់តើកើតនៅលើណែប្រភេទមនុស្សពីចាស់ពីវ័យប៉ុណ្ណាដល់វ័យប៉ុណ្ណាលោកគ្រូចាសចាសចាសសូមអរគុណច្រើនលោកលីចាសខ្ញុំសូមជួបខែភានបាត់មួយលោកគ្រូណែចេះខ្ញុំថាណែជំងឺអ្នកជំងឺដែលដេកនោមជប់មិនថាវ័យនៅកូនក្មេងនេះមានដល់មនុស្សធំរហូតមានប្តីហើយនៅតែអាចថាដេកនោមជប់នោះតើជំងឺនោះវាជាជំងឺដែរឬទេនេះគ្រូចាសសូមអរគុណច្រើនលោកលីចាសចាសសូមជម្រាបលាចាបាទចំពោះខ្ញុំស្រាយចំនួនចង់ចុះខាងក្រោយទៅគឺថាស្ត្រីដែលមាននោមយប់ច្រើនជួនកាលវាមកពីដូចថាពេលយើងមានទម្ងន់ប៉ុន្តែស្ត្រីដែលជួនកាលមកពីមានកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬក៏វារលាកនៅក្នុងពួកប្រោកនោមបាទហើយស្ត្រីជាច្រើនគ្នាណាច្រើនតែមានកើតជំងឺហ្នឹងបើសិនជាមានរលាកទៅប្រោកនោមហ្នឹងគឺអាចលេបថ្នាំអង់ទីបាយទិកទៅវាជាហើយបាទហើយចំពោះថាតើបាក់ឲ្យទឹករឺដងបានកើតពីបាក់តេរីមិនមែនទេបាទបាក់តេរីមិនមែនជាមូលហេតុទេប៉ុន្តែបាក់តេរីអាចកើតពេលដែលយើងមានឬដងបានហើយពេលដែលមានឬដងបានហើយហ្នឹងស្បែកនៅលើឬដងបានហ្នឹងវាជួនកាលវាប៉ះតែស្បោដែលចេញពីខាងក្នុងកូតនឹងមកឬមិនចឹងទេកន្លែងហ្នឹងវាប្របាក់សម្អាតលមួកវាប្រឡាក់លមួកប្រឡាក់អីច្រើនហ្នឹងពីព្រោះយើងជូតមិនស្អាតឬក៏ដែលពេលយើងជួយយើងជូតវាខ្លាំងពេកសុំហើយបច្ចៈថាកាលណាយើងកើតទឹកហើយជំងឺហ្នឹងកុំជូតខ្លាំងពេកកុំសកត់ខ្លាំងពេកថាប្រើការលាងហើយយកកណ្ដាស់ហ្នឹងគ្រាន់តែសកត់ទៅផ្ដាត់ពីលើទៅកុំជូតវាគ្រាន់ផ្ដាត់ពីលើឲ្យវាស្ងួតទៅវាមិនទៅធ្វើទុកជាងកាលណាយើងជូតវាធ្វើឲ្យដាច់ស្បែកកាលណាវាដាច់ស្បែកពេលហ្នឹងវាមានបាក់តេរីកាលដូច្នេះវាបាក់តេរីវាមកក្រោយពីកើតយើងកើតទឹកនោះកើតតែឬដងបានរួចហើយទេចំពោះវ័យគឺថាពីច្រើនទៅវ័យចាស់ពី45ទៅដល់65ដល់ចាស់មែនទែនទៅវាអន់ទៅវិញទេបាទប៉ុន្តែពី45ទៅ65ហ្នឹងគឺកពុះ
ไออาตาอาเมียนกบูการจุ่มเงินนั่งเวียนเมียนเมียนจานจิงเกย์บ้างจ้าลูกประจำดันนี่ขยมเมียนจุ่มเงินมวยท่าแต่บัตรประชันบายเนี่ยการจุ่มเงินหรือดวงบาทไทยกอดมันเชียบาลไม่ได้ท่ากอดรู้หนึ่งจุ่มมวยนั่งจุ่มเงินนี่ท่าแต่จุ่มเงินนี่เวียบีบอดบังคอตือเชียจุ่มเงินมวยเมียนครูถนัดได้ตีจ้าจุ่มเงินหรือดวงบาทครูนไอ้เมียนปัญหาได้บ้างคนใจต่อแต่ยังดังชะมัดทวีมันแมนเชียจึงมือเอาไว้เซิงเทียนเชียร์พิซซ่าเป็นสันจริงยังอายุเลือกพิซซ่าสับฉลามเต๋อยังคลายจึงเคคลายมหาฤทธิ์มาดูฉะนั้นบาสันที่ยังดังครูแปดเกี่ยวลองมือรู้จักเกี่ยวลองมือกันอ๋อหายถ้าอัดเมียนเอาไว้ดีโดยวิคเมียนปัญหาได้ยังอัดเมียนพลายอัปรวยบารมถ้าจึงมือนั่งอายคลายเต๋อเชียร์มหาฤทธิ์เอาไว้ถึงอ๋อดิฉันได้ขมิ้นไอ้ชีตาบารมเดมาบัสนเจียงดังฉบับหายทายิงอัดเมียนในจุงลึกเซ็งเซ็งเกียรติจ่าสมอคนฉลาดในประเทศจ่าจำได้ไหมจองประเทศจ่าสมจองประเทศคือท่าบัสนเชียจีบิเซ่จัมพูนเนี่ยในการจุงลึกเอชไอวีบ่าจุงลึกเอชไอวีนั้นเมียนจุงลึกในดอกหรือไซมอนนั้นเมียนแตะตรงหนึ่งไวรัสhuman papillomato virusដែលវាចេញឬសេមាន់នៅលើកកូតភាសាគូនឹងអ្នកនឹងគឺថាមានហានិភ័យកើតជាមហារីកមហារីកភាសាគូនឹងច្រើនជាងគេគឺថា square muscle carcinoma មិនមែនដូចជាមហារីកពោះវៀនធម្មតាទេនេះជាមហារីកដែលតកតងនឹងស្បែកជំងឺស្បែកហើយទៅខាងក្រៅសមងចាសហើយជំងឺតកតងនឹង virus ហៅថា HPV ហើយដូច្នេះហើយអ្នកដែលមានកើតអ្នកដែលរួមពេទ្យប្រុសជាមួយប្រុសហ្នឹងឬក៏អ្នកដែលរួមពេទ្យតាមកសាគូតឬក៏អ្នកដែលជួយចិត្តរួមពេទ្យដោយលិតគឺថាត្រូវចាក់ថ្នាំបាក់សាំង HPV ហ្នឹងកាពីពីព្រោះ HPV ហ្នឹងអាចកើតមហារីកនៅក្នុងកសាគូតហើយនឹងអាចកើតមហារីកក្នុងមាត់ក្នុងពងកក្នុងដាតក្នុងច្រមុះចាសចាលោកប្រចាំបណ្ឌិតសូមលោកប្រចាំបណ្ឌិតជួយសង្ខេបជាគោលគោលអំពីវិធីព្យាបាលជំងឺរីដងបាត់នេះហើយបន្តមកយើងនឹងអញ្ជើញលោកប្រចាំបណ្ឌិតឲ្យបកស្រាយលម្អិតលើចំណុចនេះមួយនិមួយជាបន្តចាសូមអញ្ជើញលោកដែរបាទមាន9ចំណុចដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយក្នុងពេលនេះគឺថាចំណុចទី1គឺថាចំពោះរីដងបាត់នឹងទុកជាវាខំប៉ុណ្ណាក៏ដោយវាខកមើលប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើសិនជាគ្មានរោគសញ្ញាទេគឺថាយើងអត់ចាំបាច់ព្យាបាលទេបាទហើយជាទូទៅការព្យាបាលមិនចាំបាច់ប្រើការវះកាត់ទេគឺថាយើងអាចប្រើតាមកម្មវិធីតាមវិធីថែទាំធម្មតាគឺអាចជួយបានភាគតិចណាស់ដែលត្រូវការការវះកាត់ចំណុចទី2គឺថាឲ្យរបៀបព្យាបាលម្យ៉ាងដែលមានប្រសិទ្ធភាពហើយដែលគេនិយមប្រើហើយដែលអត់អស់លុយគឺគេអង្គុយត្រាំទឹកហើយក្នុងទឹកក្តៅអ៊ុនៗគឺថាអាចត្រាំក្នុងអាងទឹកឬក៏ទៅប្រើកថាពិសេសម្យ៉ាងគេហៅថា sit bath bowl នៅសហរដ្ឋមានកថាហ្នឹងគេលក់កថាហ្នឹងគឺថាដូចមិនមែនដូចកថាធម្មតាទេកថាហ្នឹងគេធ្វើគេបង្កើតគេបង្កើតមកសម្រាប់ដាក់ចូលលើកន្លែងបាត់ជើងធំហ្នឹងលើប្រគុណហ្នឹងគេអាចដាក់លើប្រគុណហើយដាក់ទឹកក្នុងហ្នឹងទៅទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនហើយគេអង្គុយត្រាំក្នុងហ្នឹងបាទកន្លែងគូតហ្នឹងកន្លែងទឹកហើយកន្លែងដែលឈឺហ្នឹងកន្លែងឫដងហ្នឹងគឺថាអង្គុយទៅត្រាំកន្លែងឫដងហ្នឹង15ទៅ20នាទី2 3ដងក្នុងមួយថ្ងៃគឺថាអាចមានប្រសិទ្ធភាពជួយបានគឺថាការត្រាំទឹកក្តៅនេះគឺថាវាធ្វើឲ្យបង្កើនឈាមឲ្យមានកន្លែងកសាគូតនឹងវាមិនសូវមានសម្ពាធធ្ងន់ម្ល៉េះវាឆាប់ជាហើយវាបាត់ឈឺចាប់បាទចាអត់ព្រោះយើងតែដាក់ថ្នាំអីទេគ្រាន់តែជាទឹកក្តៅថ្នាំថ្នាំអីទេបាទដាក់ទៅទឹកក្តៅកុំឲ្យក្តៅពេកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនបាទហើយប៉ុន្តែកុំប្រើទឹកត្រជាក់បាទងាយបំផុតបើសិនជាយើងមិនចង់ប្រើកថាហ្នឹងទេគឺថាយើងនៅស្រុកអាមេរិកយើងមានអាងទឹកពន្លឺនឹងត្រូវប្រើទឹកច្រើនណានៅស្រុកខ្មែរមានតែប្រើកថាហ្នឹងហើយបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថានៅស្រុកខ្មែរមានលក់កៅនឹងឬក៏អត់បាទហើយប៉ុន្តែស្រុកអាមេរិកមានມັນជាថ្លៃទេបាទហើយទី3គឺថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យនៅក្នុងពវៀនរបស់យើងនឹងទទួលជាតិសរសៃឲ្យបានច្រើនជាតិសរសៃនឹងគឺថាយើងត្រូវហូបផ្លែឈើបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនផ្លែឈើគ្រប់យ៉ាងផ្លែឈើអ្វីក៏បានដែរប៉ុន្តែផ្លែឈើដែលមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនជាងគេគឺផ្លែល្ហុងបាទ
ហើយត្រូវទទួលផ្លិតផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនជាងគេហើយទឹកដោះគោជូរក៏ជាជំនួយធ្វើឲ្យលំមុខនឹងទុនដែរហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងកទុបាទកទុកាលណាយើងហូបបាយគឺអីអង្គរអីសិលោពីដើមក៏ដែលមាននៅស្រុកកទុហ្នឹងគឺតែវាជួយនៅស្រុកអមេរិកគេប្រើអីមហូបសម្រាប់ទទួលទានពេលព្រឹកគេហៅថា cereal ណូអី cereal ដែលមានជាតិសរសៃច្រើនជាងគេគឺគេហៅថា raisin bran ហើយនៅស្រុកខ្មែរគឺថាបើសិនយើងប្រើអង្គរប្រើបាយគឺថាយើងត្រូវប្រើអង្គរដែលពណ៌ត្នោតគេហៅថា brown rice នឹងមានជាតិសរសៃច្រើនចាហើយយើងត្រូវការពី20ទៅ30ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃបាទដើម្បីឲ្យបាន20 30ក្រាមនោះគឺថាយើងត្រូវបើសិនយើងប្រើអង្គរពណ៌ត្នោតយើងត្រូវប្រើ7រង្វាល់7រង្វាល់នោះគឺប្រើជា7ចកឹះចានចកឹះតូចហ្នឹងហើយ raisin bran ហ្នឹងគឺត្រូវប្រើ4រង្វាល់ហើយបើយើងប្រើនំប៉័ងគឺយើងត្រូវប្រើនំប៉័ងដែលប្រើពីជាតិសរសៃទាំងមូលគេហៅថា whole grain ចាប្រើ12បន្ទះបាទបើសិនជាយើងមិនអាចនឹងបានប្រើម្ហូបគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងទេគឺយើងអាចប្រើជាតិសរសៃដែលគេលក់ឲ្យដូចកទក់អញ្ចឹងគេហៅថាមាន psyllium seed ហ្នឹងមានលក់នៅផ្សារគេហៅថា metamucil metamucil ហ្នឹងនៅកន្លែងណាក៏មានលក់ដែរស្រុកខ្មែរក៏មានលក់នៅសហរដ្ឋមានលក់គ្រប់កន្លែងគឺថាត្រូវប្រើមួយស្លាបព្រាកាហ្វេលាយជាមួយទឹកប្រហែលជា240មីលីលីត្រក្នុងមួយថ្ងៃផឹក3ដងប៉ុន្តែជួបទីម្ដងទៅ3ដងបាទកាលណាយើងផឹកឆ្នាំហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យលំមុខយើងជ្រាយបាទកាលណាយើងលំមុខជ្រាយទៅវាជួយឬដងបាទមានឆ្នាំម្យ៉ាងទៀតដែលដូចមានអាមីសុលហ្នឹងដែរគេហៅថា citrocil ហ្នឹងជាជាតិម្យ៉ាងខុសគ្នាគេហៅថា methyl cellulose ឆ្នាំម្យ៉ាងហ្នឹងទៀតក៏ធ្វើឲ្យលំមុខជ្រាយដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរចំណុចទី4ជំនួយទី4គឺថាយើងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីដោទម្លាប់ដែលយើងជុះតែយើងទៅជុះនោះពេលយើងទៅជុះនោះយើងកុំអង្គុយលើប្រគល់នឹងយូរពេកបាទព្រោះកាលណាយើងអង្គុយព្រោះយើងតាមការនិយមរបស់យើងកាលណាយើងចូលប្រគល់យើងយកកសែតទៅជាមួយឬយកសភៅទៅជាមួយយើងអង្គុយមើលក្នុងប្រគល់នឹងយើងអង្គុយមើលសភៅនឹងទៅយូរការដែលយើងអង្គុយនឹងអាបត់ជើងនឹងវាធ្វើឲ្យច្រាលឈាមច្រាលខ្លាំងចូលទៅក្នុងអីក្នុងរឿងដងបាននឹងពីព្រោះវាឡើងសពៀតបាទកាលណាបត់ជើងទៅវាដូចយើងកាច់កន្លែងណាមួយឲ្យគេឲ្យទៅតូចទៅកាលណាយើងកាច់អញ្ចឹងវាសកត់វាមានសពៀតចូលក្នុងសរសៃឈាមហ្នឹងវាធ្វើឲ្យបេះឲ្យរឿងដងបានហ្នឹងវាកាន់តែរីកខ្លាំងឡើងដូច្នេះគេថាកុំឲ្យអង្គុយយូរពេកនៅក្នុងប្រគល់ហ្នឹងហើយត្រូវដោទម្លាប់ៀបជុះគឺថាពេលយើងជុះកុំប្រឹងខ្លាំងពេកកំប្រឹងខ្លាំងពេកកាលណាយើងប្រឹងខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យដាច់ស្បែកនៅក្នុងកន្លែងឬដងបាទហ្នឹងហើយកាលណាយើងជូតកុំជូតខ្លាំងពេកពីព្រោះធម្មតាកាលណាយើងជូតយើងចង់ជូតឲ្យវាស្អាតដូច្នេះយើងសង្កត់ខ្លាំងទៅកាលណាស្កល់ខ្លាំងទៅវាដាច់ស្បែកដូច្នេះបើយើងអាចប្រើទឹកសលៀកផ្លែយើងប្រើទឹកលាងអាហ្នឹងក៏ល្អម្យ៉ាងដែរហើយកាលណាយើងធ្វើចង់ឲ្យស្ងួតក៏យកទៅប៉ាត់យកទៅសង្កត់ពីលើបន្តិចតិចទៅឲ្យវាស្ងួតកុំស្កត់ខ្លាំងពេកបាទទី5គឺថាគេអាចប្រើថ្នាំក្បួនថ្នាំក្បួនហ្នឹងគេហៅថា cream ឬក៏ឲ្យ ointment នៅផ្សារមានលក់គ្រប់កន្លែងបាទហើយចាំត្រូវការប្រើសបុតពេទ្យក៏បានមិនប្រើសបុតពេទ្យក៏បានក្នុងថ្នាំក្បួនហ្នឹងគេមាន2យ៉ាងម្យ៉ាងគេប្រើជាតិកុំឲ្យវាលាគេហៅថា hydrocortisone លាយជាមួយនឹងថ្នាំកំឲ្យឈឺគេហៅថា lidocaine ថ្នាំនឹងគេអាចប្រើជាក្មួនក៏បានគេអាចប្រើជាសូលគូក៏បានហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាកាលណាយើងប្រើថ្នាំហ្នឹងកុំប្រើឲ្យលើសពីមួយអាទិត្យបាទពីព្រោះកាលណាយើងប្រើថ្នាំលឹងរាល់ថ្ងៃលើសពីមួយអាទិត្យវាធ្វើឲ្យស្បែកហ្នឹងវាស្ដើងស្បែកកន្លែងឬដងបាននឹងវាស្ដាងខ្លាំងហើយវាអាចមានបញ្ហាវាអាចលាកស្បែកនឹងខ្លាំងជាងមុនបាទអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកជំងឺគាត់អាចប្រើថ្នាំនេះនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាពេលដែលគាត់ពិបាកជុះឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគាត់អាចប្រើកាលណាគាត់មានលំអងមានហើមមានផ្សាមានឈឺឬក៏មានឈាមគាត់អាចប្រើបានប៉ុន្តែប្រើកុំឲ្យលើសពីមួយអាទិត្យយើងថ្ងៃក្រោយយើងឈឺទៀតយើងប្រើទៀតបាទហើយឆ្នាំកុំចម្ពោះទី2គេហៅថាអីឆ្នាំដែលសម្រាប់ធ្វើឲ្យបំបត្តិរមូលសាច់ដុំគូតគ
ពីព្រោះកាលណាយើងមានការទឹករដូវបាននឹងអាសាច់ដុំគូតរបស់យើងនឹងកន្លែងកសាលគូតនឹងវាតឹងបាទវាមានវាល្មួខ្លាំងអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យមានសម្ពាធឈាមលើសក្នុងនឹងហើយធ្វើឲ្យវារីកប៉ោងឡើងហើយធ្វើឲ្យឈឺដូច្នេះកាលណាគេប្រើថ្នាំនឹងទៅវាជួយឲ្យកំសួរធ្វើឲ្យកន្លែងសាច់ដុំនឹងវាបាត់រមួលថ្នាំនឹងគឺថ្នាំដែលគេសម្រាប់ប្រើបេះដូងនោះគេហៅថា nitroglycerin nitroglycerin នឹងគឺបន្តែមិនមែនជាលេបទេថ្នាំនឹងគេធ្វើជាក្រមួនហ្នឹងហើយ nitroglycerin ហើយមានម្យ៉ាងទៀតគេហៅថា nifedipine ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរគេលាបនៅកន្លែងគូតនឹងកសាលគូតនឹងទៅធ្វើឲ្យកសាលគូតនឹងវាបាត់រមួលសាច់ដុំវាជំនួយឲ្យកុំឲ្យឬដងបាត់នឹងវាប៉ោងឡើងខ្លាំងហើយចំណុចទី6គេអាចប្រើថ្នាំលេបបាទថ្នាំលេបគេហៅថា vasoactive agent ឬក៏ហៅថា phlebotonic ថ្នាំនឹងគឺថាវាលេបទៅវាជួយពង្រឹងជញ្ជាំងសរសៃឈាមខ្មៅគឺថាកុំឲ្យវាឆាប់ប៉ោងពេកឆ្នាំនេះមានលក់នៅតែមានលក់នៅតែអឺរ៉ុបហើយនិងនៅអាស៊ីទេនៅស្រុកអាមេរិកគេអត់មានអាយខាងក្រសួងវេទនោពីនៅខុសត្រឹងគេមិនឲ្យលក់ទេពីព្រោះមិនទាន់មានការស្រាវជ្រាវដែលបញ្ជាក់ថាមានពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនប៉ុន្តែការតាមការដែលគេរីរ៉ូគឺថាប្រហែលឆ្នាំនេះប្រហែលជាមានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះបានជាគេប្រើនៅអឺរ៉ុបហើយនិងប្រើនៅអាស៊ីក៏ប៉ុន្តែនៅស្រុកអាមេរិកនៅវាមានការតឹងតែងណាស់ដើម្បីនឹងមុនឲ្យលក់ឆ្នាំអ្វីមួយមួយហើយឆ្នាំអ្វីដែលយើងដែលគេថាអាចប្រើជួយអ្វីបានទាល់តែមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់បានគេឲ្យចែងប្រើបាទចំណុចទី7គឺថាគេប្រើគេព្យាបាលដោយប្រើឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលអាចធ្វើបាននៅ clinic មិនមែនវះទេគេគ្រាន់តែប្រើឧបករណ៍បាទហើយហ្នឹងគឺថាជារបៀបមួយយ៉ាងដែលអាចធ្វើបាននៅពេលដែលយើងប្រើក្រមួនប្រើអីទៅវាមិនជួយវានៅមិនជួយមិនជួយដល់របៀបមួយគឺថាដោយសារវាហើមកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយវាមានការពិបាកនឹងសម្អាតកន្លែងឬដងបាននឹងឬក៏វានៅតែឈាមឬក៏ឈឺចាប់ខ្លាំងបើសិនជាយើងប្រើថ្នាំទៅអស់រយៈពេលយូរហើយមិនបាត់គឺថាគេអាចប្រើទៅរបៀបថ្មីនេះវាថ្មីនេះដល់ប្រើឧបករណ៍ឲ្យនៅម្យ៉ាងប្រើនៅ clinic ឧបករណ៍ហ្នឹងនិយាយប្រពន្ធគឺគេប្រើកៅស៊ូកងបាទកៅស៊ូកងប៉ុន្តែតូចៗទេមិនមែនប៉ុនដូចអាកៅស៊ូកងដែលគេលេងគប់វងទេបាទកៅស៊ូកងហ្នឹងតែជាប៉ុនបែបប៉ុនមេដៃឬក៏កូនដៃហ្នឹងគឺមានបញ្ចូលកំពង់ចូលទៅក្នុងកន្លែងគូតរបស់យើងហ្នឹងគេឃើញឬដងបានហើយគេយកកៅស៊ូហ្នឹងមានប្រសាទគេម្យ៉ាងគេចងផ្លឹបទៅកាលណាចងទៅឬដងបានហ្នឹងវាអត់ឈាមអត់ឈាមទៅវាស្វិតឲ្យវាធ្លាក់ចុះជារបៀបងាយបំផុតហើយជារបៀបដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់ហើយគេអាចធ្វើនៅកន្លែង clinic បានមិនចាំបាច់ទៅដេកពេទ្យទេហើយមិនចាំបាច់ចាក់ថ្នាំស្ពឹកទៀតហើយវាមានប្រសិទ្ធភាពហើយមិនសូវមានបញ្ហាទៀតនេះគេហៅថាអី banding អី hemorrhoid banding គឺថាមានច្រើននៅស្រុកនៅសហរដ្ឋនៅស្រុកអាមេរិកនៅស្រុកខ្មែរក៏មានដែរម្យ៉ាងទៀតដែលគេឧបករណ៍ម្យ៉ាងទៀតដែលគេប្រើនៅ clinic គឺថាគេដុតបាទគេដុតដោយប្រើជារបស់ម្យ៉ាងគេហៅថា infrared ឬក៏បើប្រើអីចរន្តអគ្គិសនីឬបើអញ្ចឹងទេគេប្រើ laser ឬក៏បើអញ្ចឹងទេគេចាក់បាទចាក់ទៅតាមតែចាក់ឆ្នាំចូលទៅក្នុងឬដងបានទៅវាស្វិតរបៀបខ្មែរយើងតាមខ្ញុំស្មានពួកខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ទេតែគេប្រើឆ្នាំសម្រាប់ត្រាំឬក៏ឆ្នាំទឹកហ្នឹងគឺសម្រាប់ធ្វើឲ្យឬដងនឹងបាទនឹងវាស្វិតគឺថាក្នុងលក្ខណៈជាមួយគ្នាហ្នឹងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ឬមិនពោះមិនដែលឃើញបាទគ្រាប់តែឬតគ្នាបាទលក្ខណៈចំណុចទី3 8បំបីបើសិនជាអ្វីអ្វីទៅធ្វើទៅជាមិនបានផលប្រយោជន៍វានៅតែមានបញ្ហាទៀតជាពិសេសគឺថាការដែលមានចិញ្ចៀមច្រើនហ្នឹងគឺគេអាចប្រើការវះកាត់នេះជាចុងក្រោយបំផុតហើយវះកាត់គឺមានប្រសិទ្ធភាពបាទប៉ុន្តែមានចំនួនអ្នកឈឺតិចតួចណាស់ដែលត្រូវការវះកាត់ជាទូទៅគឺប្រហែលជាពី5ទៅ10%ដែលអ្នកកាត់
ឬដងបាននឹងដែលត្រូវការវះកាត់វះកាត់នឹងគេអាចប្រើរបៀប3យ៉ាងបើយ៉ាងម្យ៉ាងទី1គឺថាវះកាត់ដោយគ្រូពេទ្យវះកាត់គេយកក្បាត់កាត់ទៅហើយគេដេកត្រឡប់មកវិញអាហ្នឹងគឺជារបៀបទូទៅហ្នឹងគឺគេអាចចាក់ថ្នាំស្ពឹកបានជួនកាលត្រូវចាក់ថ្នាំឲ្យដេកលក់ទៅធ្វើបានបាទហើយត្រូវធ្វើនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបៀបវះកាត់ទី2ដែលវាទៅកាត់ថ្មីថ្មីហ្នឹងគេហៅថាគេប្រើបដាមយ៉ាងគេថា stapler stapler ហ្នឹងគឺមានពុងតូចមួយគេក្នុងពុងហ្នឹងវាមានដែកកឹបហើយមានក្បាត់នៅក្នុងហ្នឹងក្បាត់ហ្នឹងដែកកឹបដាក់ជាមួយគ្នាហ្នឹងគេលូកពុងចូលទៅក្នុងរូនក្នុងកសាគូទៅគេរកឃើញឬដងបានហ្នឹងហើយគេមានតែបដាទីមយ៉ាងគេរុញភ្លឹបទៅកាត់ព្រាមកាត់ហើយគេច្បាច់មកម្ដងទៀតអាប្រដាប់កັບនឹងវាចូលកັບខ្លួនឯងដូច្នេះអត់ពិបាកទេបាទគឺអាចធ្វើនៅក្នុងកន្លែង clinic បានរបៀបទី3គឺថាគេប្រើអេកូនឹងដើម្បីរកសរសៃឈាមក្រហមនៅក្នុងឫសដងបាននឹងព្រោះថាឫសដងបាននឹងពិតមែនជាសរសៃឈាមខ្លួនឯងក៏ត្រូវការសរសៃឈាមក្រហមដើម្បីជាអាហារដើម្បីបញ្ចូលឈាមជាអាហារគេអាចប្រើអេកូនឹងដើម្បីរកសរសៃឈាមក្រហមតូចៗដែលផ្ដល់ឈាមក្រហមចូលទៅដល់ឫសដងនឹងបាទហ្នឹងកាលណាគេរកឃើញហើយគេចងសរសៃឈាមហ្នឹងទៅកាលណាជិអត់សរសៃឈាមអត់ឈាមរត់ចូលក្នុងឫសដងបាទហ្នឹងឫសដងបាទហ្នឹងវាស្វិតខ្លួនឯងបាទចំណុចទី9ជាចំណុចសំខាន់ចំណុចសំខាន់ហ្នឹងដែលជាបញ្ហាខ្លាំងជាងគេចំពោះអ្នកដែលឈឺឫសដងបាទហ្នឹងគឺពេលដែលឫសដងបាទហ្នឹងវាស្ទះហើយមានកកឈាមនៅក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាជាបញ្ហាខ្លាំងណាស់ពីព្រោះវាឈឺកណ្ដាលខាងកណ្ដាលកាត់របៀបហ្នឹងគឺវាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ហើយវាមានហើមកន្លែងហ្នឹងខ្លាំងហើយវាមានអាចចេញឈាមបានកណ្ដាលវាមានកកឈាមអញ្ចឹងវាបើសិនជាទៅពេទ្យមុនរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ព្រាមរហូតដល់3ថ្ងៃគឺថាពេទ្យហ្នឹងគេអាចវះនៅកន្លែង clinic របស់គេយកចាក់ថ្នាំស្ពឹកហើយគេវះយកកន្លែងឈាមកកនឹងចេញបានព្រាមព្រាមគឺអាចជាបានប៉ុន្តែបើសិនជាលើសពី3ថ្ងៃគេមិនចាំបាច់វះទេពីព្រោះវាយឺតហើយវាគេចាំមកវិជាខ្លួនវាគឺថាក្នុងរយៈពេល7ទៅ10ថ្ងៃវាគង់ទៅជាខ្លួនវាគ្រាន់តែវាឈឺចាប់បន្តិចនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំយកលើកមកនិយាយក្នុងពេលនេះបើសិនជាមានសំណួរសូមជួយសួរបាទចាស់ប្រិយមិត្តលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពដែរពេលនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីវិធីព្យាបាលទៅលើជំងឺឬដងបាទចានៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកវិជ្ជមិត្តទទួលយកប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបគឺលោកកក្តាលោកទូរស័ព្ទមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងចាបាទជំងឺលោកវិជ្ជមិត្តលោកវិជ្ជមិត្តចាខ្ញុំខែមុនខ្ញុំស្ដាប់ដែរប៉ុន្តែលោកគួរអត់ទាន់ទេព្រោះខ្ញុំនៅតំបន់អត់ទេវ៉ាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ទូលលោកវិជ្ជមិត្តដោយសារត្រង់ជំងឺរដងបាទរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងវាមានជំងឺវាខ្ញុំមើលទៅមិនប្រហែលជារដងបាទទេព្រោះពេលដែលខ្ញុំបត់ជើងមកវាធ្លាក់ទាំងអស់ហើយសម្ងំតែវាចូលទៅវិញគឺស្ទឹងតែមួយថ្ងៃបានស្ដាប់ឡើងទៅវិញអស់ដូច្នេះជាទំនួលរបស់ខ្ញុំចង់ទៅសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតថាជំងឺបែបហ្នឹងវាជារដងបាទឬក៏មិនមែនព្រោះតែគឺបានស្ដាប់ប្រពៃចាស់ចាស់និយាយគាត់ថាខ្ញុំយើងធ្វើតែធ្ងន់វាធ្លាក់ដល់គុំអ្នកជំងឺរបស់ខ្ញុំថាបើខ្ញុំអាចទៅខ្ញុំទៅតសบายទៅខ្ញុំចាំពីខ្ញុំខ្លួនចឹងទៅអាចទៅដល់កម្លាំងដែលយើងបានទៅទៅគឺថាវាលោកចាំដូច្នេះចង់ទៅលោកចាំថាមកគឺជាពីថាវាបានបាត់ណាព្រោះពេលដែលខ្ញុំទទួលទានអាហារដែលមានជាតិរឹងបើមិនមានសមរឬក៏គ្មានប្រឡាយជាតិប្រឡាយទេយើងទទួលទានរបស់គ្រឿងថាគឺវាត្រូវបាត់ជាតិមកជាតិរបស់មកហើយហើយសម្រាប់លោកចូលវិញគឺបាទមកជិះទៅប្រកសម្រាប់មិនចូលវិញអត់ជាខែឬថាជាមក2មកឬក៏ជិះទៅស្ដាក់នៅដល់មួយខែខ្ញុំជិះទៅតមុខទៅព្រោះវាចាបងទៅដល់ជំងឺខ្លួនផ្អល់បាទចាសសូមអរគុណលោកវិជ្ជាលោកកក្តាចាលោកវិជ្ជាណេះយើងខ្ញុំសូមភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួរប្រិយមិត្តរបស់យើងពីខាង Facebook លោកសួរសំណួរស្រដៀងនេះដែរតាក់ទងជាមួយនឹងវិធីព្យាបាលដែលឲ្យជាសះស្បើយខ្ញុំមិនដឹងថាតើតើចំណុចដែរលោកវិជ្ជាណេះបានរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងគ្រាន់តែថាជួយទប់ទល់ដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាកាន់តែវាខ្លាំងទៅឬមួយក៏វាអាចជាសះស្បើយដាច់ពីជំងឺហ្នឹងចាគាត់ឈ្មោះសុកភិននៅខាងគាត់សួរទៅតាម Facebook ហើយមួយទៀតគឺគាត់ឈ្មោះថាសុកសុផាតហ្នឹងគាត់ចង់សួរដែរថាតើតើតុងជាមួយនឹងការព្យាបាលដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទើបតែមានប្រសាសន៍ហ្នឹងថាតើវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះ
ចាសសូមជើញលោកចាបាទបាទអចំណុចដែលធ្លាក់ចេញពីកន្លែងគូដឹងមិនមែនជាឬដងបាទទេនឹងគឺជាកសាលគូតបាទកសាលវិលានចេញនឹងវាតកតងនឹងសាច់ដុំនៅកសាលនឹងដោយសារធម្មតាកសាលនឹងវាមានសាច់ដុំដែលរួមកសាលគូនឹងកុំឲ្យវាធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអាសាច់ដុំជុំវិញវាមានសាច់ដុំពីរយ៉ាងសាច់ដុំមួយរុំជុំវិញសាច់ដុំមួយពីលើទៅក្រោមអាសាច់ដុំរុំជុំវិញនឹងបើកណាវាខ្សោយកណាយើងប្រឹងជុះខ្លាំងទៅវាចេញលៀនកសាលនឹងចេញមកហើយយើងអាចរុញចូលទៅវិញបាននឹងគឺមិនមែនជាមិនមែនជាឬដងបាទទេបាទខុសគ្នាហើយអានឹងគឺវាតកតងនឹងសាច់ដុំហើយរបៀបដែលយើងព្យាបាលទី1គឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យលមួកលើបានជ្រាបហើយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យលមួកយើងវាកុំឲ្យវារឹងបាទកុំឲ្យវាទល់កាលណាយើងលមួកយើងវាជ្រាងគឺថាយើងបត់ជើងមកយើងមិនចាំបាច់ប្រឹងខ្លាំងហើយកាលណាយើងមិនប្រឹងខ្លាំងអាកសារនឹងវាមិនសូវធ្លាក់ទេបាទហើយកាន់រៀបដែលយើងឲ្យលមួកនឹងជ្រាងគឺថាយើងត្រូវទទួលទានបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនមានជាតិសរសៃឲ្យបានច្រើនគឺផ្លែឈើនឹងឲ្យដែលមានជាតិសរសៃច្រើនហើយត្រូវហូបទឹកឲ្យបានច្រើនទឹកនឹងក្នុងពេលដែលយើងទទួលទានបាយឬក៏ត្រូវទានម្ហូបផ្សេងៗផ្លែឈើនឹងត្រូវហូបទឹកឲ្យបានច្រើនជាមួយគ្នាហើយបើសិនជាយើងអាចហូបរបៀបល្ហុងផ្លែល្ហុងឬក៏ដែលម្ហូបដែលមានជាតិកទុះច្រើនដែរបាទបើយើងទទួលទានអង្ករប្រើអង្ករសម្រូបហើយកាលណាយើងទទួលទានម្ហូបដែលមានជាតិសរសៃច្រើនអញ្ចឹងវាជួយបានអញ្ចឹងទេយើងអាចលេបអាថ្នាំកទុះដែលខ្ញុំប្រាប់មិញគឺថាមេតាមយូសុលហ្នឹងយើងយកមកប្រើមកសាភីបាអមសាភីកាហ្វេលាយទឹកមកកៅធំទៅហើយយើងផឹកមួយថ្ងៃម្ដងក៏បានពីម្ដងទៅ3ដងយើងផឹកទៅឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យលមួកយើងវាជ្រាយហើយកាលណាយើងផឹកអាថ្នាំមេតាមយូសុលឬក៏ស៊ីតូសុលហ្នឹងទៅលមួកយើងវាជ្រាយកាលណាលមួកយើងជ្រាយយើងហើយបាត់ជើងមកយើងមិនប្រឹងកាលណាយើងប្រឹងយើងកសាលនឹងវាមិនលៀនទេហើយយើងត្រូវជិះរៀងកុំប្រើកុំលើកទម្ងន់បាទលើករបស់ធ្ងន់ពេកហើយបើសិនជាវានៅទៅធ្វើទុកទៀតតើទៅទៅគឺវះបាទវះទៅគេអាចចងកន្លែងសាច់ដុំនឹងឲ្យវាជាប់ទៅវិញទៅគឺវាអាចមិនធ្លាក់មកវិញបានការវះកាត់នឹងមិនជាពិបាកប្រមាណទេគឺគ្រូពេទ្យវះកាត់គេអាចជួយបានបាទចំពោះដែលវិធីព្យាបាលដូចយើងគេបាននិយាយវាមានច្រើនយ៉ាងពិសេសគឺថាគឺប្រើឆ្នាំគឺយើងអាចអង្គុយនៅក្នុងកន្លែងទឹកក្តៅហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាមានឆាប់ជានិងឲ្យមានឈាមរត់ក្នុងកន្លែងហ្នឹងច្រើននិងធ្វើឲ្យសាច់ដុំនៅកន្លែងហ្នឹងវាកុំឲ្យវារមូលខ្លាំងពេកបាទអញ្ចឹងទេយើងប្រើកមួនក៏មកពិសេសដែលគេអាចមានគ្រូប៉ែចេញឲ្យបានអញ្ចឹងទេយើងប្រើតែក្រមួនធម្មតាក៏បានណាក្រមួននៅលក់ទូទៅសម្រាប់តែវ៉ាសលីនហ្នឹងក៏វាអាចជួយបានដែរធ្វើឲ្យយ៉ាងម៉េចឲ្យស្បែកកន្លែងហ្នឹងកុំឲ្យវាលាកខ្លាំងពេកកុំឲ្យវាស្ងួតខ្លាំងពេកការប្រើក្រមួនផ្សេងហ្នឹងក្រមួនអ្វីក៏ជួយបានដែរសម្រាប់តែក្រមួនរបៀបខ្មែរហ្នឹងក៏វាជួយបានដែរក្រមួនដែលគេប្រើកន្លែងឯក្មួនមាត់ក្មួនអីហ្នឹងក៏ជួយបានដែរបាទបើអញ្ចឹងទេបើសិនជាវានៅតែធ្វើទុកទៅទៀតគឺថាតើតើយើងទៅឲ្យគេចងបាទគេចងប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាគេចងហ្នឹងគឺគេចងបានតែតែរបស់ដែលមានឬដងបាទដែលនៅខាងក្នុងគូទេបាទហើយបើនៅក្រៅគូគេមិនអាចចងបានទេពីព្រោះថានៅក្រៅគូចងទៅវាឈឺបាទវាខកគ្នាអាខាងក្នុងយើងចងទៅវាអត់ឈឺទេពីព្រោះវាគ្មានសរសៃប្រសាទបាទហើយអាខាងក្រៅឬដងបាទខាងក្រៅហ្នឹងវានៅស្បែកលើងគឺថាគឺកាលណាយើងចងទៅឈឺដូច្នេះយើងមិនអាចចងបានទេទាល់តែយើងវះបាទប៉ុន្តែគេរកទៅគេឃើញចេះទៀតគឺថាកាលណាគេចងឬដងបាទខាងក្នុងអារាងឬដងបាទខាងក្រៅវាអាចបាត់ទៅវិញវាអាចបាត់ទៅតាមនឹងដែរហេតុអ្វីពីព្រោះអាឬដងខាងក្រៅនឹងអាខាងក្នុងនឹងវាជាប់គ្នាបាទជាប់គ្នាកាលណាគេចងអាខាងក្នុងទៅវាអស់ឈាមរត់ចូលទៅអាខាងក្រោមនឹងវាស្វិតខ្លួនឯងបាទចាបើសិនជាខាងក្នុងក៏អាចជួយខាងក្រៅបានដែរបាទចាចុះបើសិនជាវះកាត់នឹងវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដែរចា
កាវះកាត់ហ្នឹងដែលបញ្ហាច្រើនជាងគេគឺវះរួចវាឈឺបាទកន្លែងហ្នឹងវាឈឺវាឈឺចាប់យូរវាឈឺចាប់យូរបើមិនចឹងទេជួនកាលវាមានវាមាន affection វាមានតបៅមានអីនៅកន្លែងហ្នឹងបើមិនចឹងទេវាអាចប៉ះពាល់ដល់កសាគូនឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងទុកល្មក់មិនជាប់ប៉ុន្តែកម្រកម្រមានចឹងណាស់បាទចា៎ពីព្រោះយើងវះវះនៅខាងក្រៅក្រៅទេដូច្នេះវាមានភាគច្រើនមិនសូវមានបញ្ហាទេគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ថាភាគច្រើនចំពោះអ្នកជំងឺរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់មើលរាប់ឆ្នាំហ្នឹងមានចំនួនតិចតួចណាស់ដែលខ្ញុំបញ្ជូនទៅឲ្យវះកាត់វះកាត់តតែការដែលឬដងបាននឹងវាឈាមភាគច្រើនច្រើនឈាមឈាមខ្លាំងពេកវាមិនឈប់ហើយវាធ្វើឲ្យស្រកគ្រាប់ឈាមនៅក្នុងក្រហមនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងឬបើមិនចឹងទេកាលណាវាឈឺចាប់ខ្លាំងពេកឬក៏បើមិនចឹងទេវាពិបាកសម្អាតវាកាលណាឬដងបាននៅវិជាទៅវាមានស្បែកនៅម្ដុំម្ដុំកន្លែងហ្នឹងកន្លែងកពកកពីកពកកន្លែងហ្នឹងវាពិបាកសម្អាតវាបាសម្អាតវាធ្វើឲ្យលមាស់វាធ្វើឲ្យផ្សាធ្វើឲ្យហ្នឹងពេលហ្នឹងយើងអាចប្រើកាត់អ្នកកាត់ចេញបានបាទចាសសូមអរគុណលោកប្រចាំបណ្ឌិតឥឡូវនេះយើងមានប្រចាំមួយរូបទៀតគឺលោកខុនមកពីខេត្តព្រៃវែងចាសសូមជម្រាបសួរលោកខុនចាសបើសិនលោកមានសំណួរសូមជួយអរគុណណាស់សូមជម្រាបជម្រាបពីលោកប្រចាំបណ្ឌិតផងណាខ្ញុំចង់សួរទៅលោកប្រចាំបណ្ឌិតចេះថាប្រដៅបាត់ខ្លួននោះវានៅខាងក្រៅវាបែរលោកថាតែស្ីមន់ចឹងណាមកនិយាយបីជាបាទបាទអរគុណបាទចាសសូមអរគុណជម្រាបលាចាសសូមជួយលោកចាំសួរថាម៉េចបាទខ្ញុំស្ដាប់បានឬដងបាត់របស់គាត់នេះនៅខាងក្រៅដូចសេមនចាសេមនចាអានោះវាមានពីរយ៉ាងបាទសេមនមួយយ៉ាងគេហៅថាខនដូឡូម៉ាអានោះគឺមានជាតិវីរុសច្រើនទៅពីឈីច្រើនច្រើនទៅពួកក្មេងៗបាទពួកក្មេងៗជាពិសេសទីប្រុសដែលរួមភេទជាមួយប្រុសដូចគ្នាហើយវាដុះឫសបាទដុះឫសឬក៏នៅកណ្ដាលវាជាវីរុសវីរុសហ្នឹងភាគច្រើនវាអាចជាខ្លួនវិញខ្លួនឯងទេបាទប៉ុន្តែជួនកាលបើវាមិនជាទេតោះទៅដុតទៅគេកត់ដុតគេកាត់ចេញទៅបាទអាហ្នឹងអាចកាត់ចេញបានប៉ុន្តែសេមន់មួយយ៉ាងគឺថាលបោះឬដងបានវាចាស់ពីយូរមកហើយដល់វាស្វិតទៅវានៅសល់អាស្បែកហ្នឹងស្បែកហ្នឹងចេញដូចសេមន់អាហ្នឹងវាអត់បញ្ហាទេគឺថាយើងទុកចោលអញ្ចឹងទៅលើកលែងតែថាវាធ្វើឲ្យលមាស់ខ្លាំងវាពិបាកសម្អាតបើសិនជាវាពិបាកសម្អាតវាលមាស់ខ្លាំងគឺថាឲ្យពេទ្យគេកាត់ចោលបានបាទប៉ុន្តែបើមិនចឹងទេយើងកុំរវល់វាយើងទុកចោលទៅបាទប៉ុន្តែត្រូវបើសិនជាសេមន់ហ្នឹងវាមានឈាមវាមានឈាមវាអាសាចេញឈាមមិនមែនដូចថាវាមិនឬដងបាត់ទេឬដងបាត់យើងមើលទៅវាឃើញដូចឬដងអញ្ចឹងវាពកអញ្ចឹងហើយវាយើងចុចទៅវារៀងទន់ទន់តិចតិចហើយអាកែនៅរបស់ដែលចេញដោយសេមន់ហ្នឹងវារឹងបាទហើយវារឹងវាមិនដូចស្បែកយើងធម្មតាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាមិនអីទេប៉ុន្តែជួនកាលបើសិនជាសេមន់ហ្នឹងវារឹងខ្លាំងមែនទែនហើយវាអាចឈាមត្រូវប្រយ័ត្នមែនទែនត្រូវឲ្យពេទ្យគេពិនិត្យពីព្រោះអាចជាមហារីកបានមហារីកស្បែកនៅកន្លែងកសាគូតហ្នឹងគេហៅថា anal cancer អានឹងគឺតើតែកាត់ចេញបាទហើយវាអាចរៀលដាលទៅឆ្ងាយណាស់ដូច្នេះបើសិនជាឃើញសេមន់វាធំឲ្យវាជាទ្រីធំឡើងធំឡើងហើយវាឈាមវាឈាមខ្លួនឯងឬក៏ប៉ះទៅវាអាចថាឈាមត្រូវតែឲ្យពេទ្យគេពិនិត្យមើលមែនទែនពីព្រោះអាចជាមហារីកបានបាទចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតដែលបានជម្រាបជូនក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធីព្យាបាលជំងឺរីដុំបាទនេះ